สวัสดีค่ะออกขวัญ นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับนักเรียนคลาสส่วนตัวนะคะชื่อคุณแม่ไม่ใช่ชื่อคุณแม่อันแนะนำตัวสวัสดีค่ะถือด้วยใช้แรงงานนักเรียนชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงหามุมสวัสดีค่ะส้มค่ะคุณแม่ส้มน้ำส้มส้มอย่างเดียวค่ะผลไม้ค่ะนะคะยังหามุมใหญ่เลยอ่ะวันนี้เราขึ้นหัวข้อวันนี้นะคะเราขึ้นหัวข้อว่าเลี้ยงลูกยังไงให้ได้ 4.00 ทุกเทอมนะคะแล้วก็มีลูกกี่คนคะมีลูก2 คนนะคะทำไงอ่ะเอาบอกมา3 ข้อก็ได้ข้อแรกอ่ะเลี้ยงลูกด้วยคุณธรรมค่ะติดในเลยติดในเลี้ยงลูกด้วยคุณธรรมเลี้ยงลูกด้วยคุณธรรมค่ะสอนธรรมะให้ลูกอย่างเดียวเป็นอะไรนะคือศาสนาจริงๆเป็นคาทอลิกนะคะแต่ว่าแต่งงานแล้วก็สามีเป็นพุทธค่ะก็เลยเป็น2 ศาสนาไปดูค่ะก็ทำทุกอย่าง2 ศาสนาเหมือนกันเนาะ1ก็คือสอนคุณธรรมให้กับลูกใช่เมนหลักเลยค่ะถ้าเด็กมีคุณธรรมค่ะเขาจะคิดเองเป็นเห็นบอกว่าลูกไม่ได้ติวเลยคนโตเนี่ยไม่ได้ติวเลยค่ะส่วนคนเล็กเนี่ยเขาเพิ่งจะมาขอติวเมื่อตอนที่เขาเข้านอน1อันนั้นคือเขาขอเองเลยซึ่งจริงๆแล้วอะเลี้ยงลูกแบบไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าการเรียนพิเศษมันสำคัญนะคะอยากให้เรียนเยอะอะค่ะอยากให้เรียนเยอะเน้นออกกำลังกายที่บ้านจะเน้นว่าพอกลับมาตอนเลิกเรียนเสร็จคุณจะได้ออกกำลังกายข้อ 2จริงๆแล้วก็คือเรื่องสุขภาพค่ะเราต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพลูกคือทุกวันจะคุยกับลูกเรื่องว่าวันนี้กินอะไรเพื่อจะคำนวณโปรตีนให้ลูกเพราะว่าจริงๆตัวเองไม่ได้จบอะไรเกี่ยวกับโภชนาการแต่เป็นคนที่แบบคิดว่าถ้าลูกกินสิ่งที่ดีๆใช่ไหมคะโปรตีนถึงไม่กินคาร์โบไฮเดรตมากลูกก็จะเรียนหนังสือไม่ง่วงนอนประมาณนี้มาสายสุขภาพอันดับ2ไม่เห็นจะเกี่ยวกับการเรียนเลยเนาะไม่เกี่ยวเลยใช่หลายคนบอกว่าต้องเรียนเยอะๆต้องอ่านหนังสือเดี๋ยวดูหัวข้อที่3นะคะจะงงกว่านี้ค่ะข้อ 3มาทางสายโหราศาสตร์เฮ้ยนิดนึงค่ะคนนิดนึงมาสายความเชื่อค่ะของศาสนาโหราศาสตร์เนี่ยอันนี้คุณบางคนอาจจะแอนตี้นะคะแต่ว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆทำยังไงบ้างคะก็หนูเชื่อในศาสตร์บางศาสตร์นะคะเช่นในศาสตร์บางตัวเลขหรือในศาสตร์การจัดหนึ่งโต๊ะทำการบ้านให้ลูกในเรื่องห่วงจุ้ยแค่นี้ค่ะมันก็สนับสนุนเยี่ยมเลยประมาณนิดนึงก็คิดถึงพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดบอกว่าที่พี่เบิร์ดดังทุกวันนี้เพราะว่าคุณแม่คอยคำนวณเลิกออกคอนเสิร์ตให้ออกอัลบั้มแต่พอคุณแม่สังเกตดูนะพอคุณแม่พี่เบิร์ดเสียพี่เบิร์ดก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเขามาก่อนบอกว่าทุกครั้งคุณแม่จะคอยคำนวณนู่นคำนวณนี้ให้คือเราไม่รู้อะไรเนาะแต่ว่าพี่เบิร์ดเขาจะชอบพูดว่าคุณแม่ว่าดูดวงให้อันนี้ก็คือเบื้องหลังของคนสำเร็จไม่ว่าจะบิลเกตหรือว่าอะไรระดับโลกมีหมอดูอยู่เบื้องหลังหมดเลยนะจริงๆแบบดังๆแบบที่คนรวยระดับโลกปรึกษาหมอดูหมดเลยนะคือมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะมันปรึกษาได้พี่เขาก็ไม่ได้เรียนแค่ศาสตร์เดียวโหราศาสตร์ด้วยแรงดึงดูดด้วยการพัฒนาเกี่ยวกับจิตวิทยาต่างๆนะชอบอ่านหนังสือไหมคะเป็นคุณแม่ที่แบบชอบอ่านหนังสือชอบให้ลูกเข้าร้านหนังสือตั้งแต่เด็กใช่ค่ะก็เปิดเพลงบรรเลงเพลงโมซาร์ทเนี่ยค่ะให้ลูกฟังเวลาลูกนอนเนี่ยค่ะก็3 ข้อนะคะ3 วิธีที่จะทำให้ลูกเรียนเก่งคือข้อที่ 1สอนลูกด้วยธรรมะสอนลูกให้เป็นคนมีคุณธรรมให้เขารู้จักความรับผิดชอบว่าหน้าที่เด็กคืออะไรหน้าที่พ่อแม่คืออะไรแล้วเราจะไม่ต้องมาเหนื่อยว่าต้องมาคอยสอนเพราะว่าตั้งใจเรียนพอที่บ้านไม่เคยพูดคำว่าลูกต้องตั้งใจเรียนนะโตขึ้นจะได้มีงานทำไม่เคยพูดคำนี้กับลูกเลยค่ะไม่เคยพูดจริงๆใช่มันใช่นะวิคุณส้มฉันหน้าใหญ่มากเอาคำหน้าใหญ่ไปให้คุณส้มใช่เป็นในตัวเองนั่นเลยเอาความหน้าใหญ่ไปคุณส้มแบ่งนิดนึงแต่ว่าใกล้ดีเดี๋ยวเห็นริ้วรอย45แล้ว อายุ45แล้วนะคะแต่หน้าเด็กมากเลยนะคะก็ข้อที่2ก็คือคำนวณอาหารดูแลโภชนาการให้กับลูกเรื่องโปรตีนค่ะต้องให้ถึงนะคะเรื่องโปรตีนเน้นมากเลยค่ะแล้วก็จะสอนลูกนะคะว่ามื้อกลางวันนะคะระหว่างวันลูกอย่าไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะไม่งั้นอ่ะคือมันจะไปง่วงนอนพอง่วงนอนแล้วเราก็เรียนไม่รู้เรื่องแล้วมันก็ลามไปหมดช่วงเย็นประมาณอย่ากินคาร์โบไฮเดรตเยอะขนมมากกินขนมจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บทั้งวันเลยที่บ้านลูกไม่กินนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับทำให้ลูกเรียนเก่งข้อที่2นะข้อที่3คือไม่ใช่ออกกำลังกายด้วยข้อที่2ออกกำลังกายคำนวณโปรตีนอาหารข้อที่3นะคะโหราศาสตร์นะคะเห็นบอกว่าอะไรนะเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใช่ค่ะใช่ก็ถ้าเกิดใครเป็นคนบ้าตัวเลขนะคะไม่ว่าจะแบบเกี่ยวกับเบอร์มือถือค่ะแล้วก็จัดห่วงจุ้ยให้ลูกอ่านหนังสือจัดห่วงจุ้ยอันนี้ออกก็ส่วนตัวก็มีที่บ้านก็คำนวณนิดหน่อยคำนวณเป็นนิดหน่อยเกี่ยวกับโมจุยก็จากโค้ชทำงานก็คือต้องคือปกติจะเขียนหนังสือไม่ได้เลยแต่แบบแต่ช่วงนั้นอะคือนั่งคือตื่นขึ้นมาแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นทุกวันสามารถแต่งหนังสือได้ทุกวันเลยใช่มันจะมีมุมที่ไม่กดดันจริงถ้าเอามารวบรวมแต่รวบไม่จัดให้มันเรียบร้อยไงเอามารวบรวมทำหนังสือได้2 เล่มแล้วอะเพราะว่าแต่งหนังสือเขียนหนังสือทุกวันเพราะว่าอยากมีความฝันว่าอยากจะเป็นนักเขียนจากมุมนั้นเลยจากที่ไม่เคยเขียนหนังสือได้เลยแต่มันห่วงจุ้ยมันได้หรือเปล่าอาจจะเกี่ยวนะแต่มันสงบมากเลยนะมุมนั้นอ่ะไม่รู้มันมีพลังเลยบางอย่างเราสามารถเขียนหนังสือเป็นชั่วโมงได้ทั้งที่แบบเรามีบทเพราะว่าถ้าเราจับห่วงจุ้ยถูกอ่ะมันจะมีมุมซับมีมุมที่แบบไม่สามารถนั่งทำงานได้อะไรอย่างเงี้ยปัญญามุมปัญญาใช่ถ้าเราวางโต๊ะทำการบ้านลูกผิดตำแหน่งเท่านั้นนะคะองค์ประกอบทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันเสริมกันมากเลยนะ3 ข้อที่ช่วยทำให้ลูกเรียนได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ทุกรายวิชาก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะอยากจะรู้เรื่องของชีวิตแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ลูกนะคะก็ปรึกษาได้นะซื้อเบอร์จากพี่เขาได้ที่เขาวิเคราะห์เป็นนะคะก็เดี๋ยวเอาให้ลิงก์ไปนะคะเพจพี่ก็ชื่ออะไรนะคะเพจอะไรนะอ๋อเดี๋ยวเอาให้ลิงก์ไปเนาะตกใจนิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวออกก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สส่วนตัวแบบที่เขานะคะก็สำหรับใครที่อยากเปิดคอร์สหรืออันนี้ที่เขาก็รู้สึกอยากเก่งโซเชียลคือเขาอยากทำคลิปอยากทำอะไรอยากสอนคนเพราะว่าจริงๆไม่มีเป้าหมายอะไรเลยอยากตอบแทนคุณสังคมค่ะตอบแทนคนแทนดีใช่เยี่ยมมากเลยคือแค่รู้สึกว่าอยากสอนอยากจะบอกคนแต่อันนี้เมื่อกี้เรื่องเบอร์โทรศัพท์เนี่ยออกเป็นคนพูดเองนะว่าเฮ้ยพี่ทำก็ต้องได้ตังค์เดี๋ยวไม่งั้นคนก็จะมาสั่งคือส่วนตัวเคยสอนฟรีสอนเรื่องสอนนี้ขอเบอร์คนมาขอฟรีเต็มเลยแล้วทำให้เหนื่อยต้องสกรีนนิดนึงจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องเหนื่อยอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของความเชื่อว่าเจ้ากรรมนายเวรเขาจะมายุ่งกับเรานะคะมากกว่าขวัญก็เลยไม่ได้คือก็เลยไม่อยากให้พี่เขาอ่ะฟรีเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้แพงมากนะคะถ้าเทียบกับผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วก็เลยเห็นไอเดียว่าจริงๆพี่เขาน่าจะเขียนหนังสือได้แล้วนะจริงพี่วันนี้มานั่งเรียนแล้วก็พี่เขาก็พูดหลายอย่างให้ออกได้ความรู้นะคะซึ่งบอกพี่เป็นครูเหอะพี่เป็นครูเหอะทำหนังสือได้แล้วนะคะเทคนิคการเลี้ยงลูกยังไงให้เรียนเก่งเรียนดีได้ 4.00 ทุกเทอมสรุปแล้วเนาะออกเนี่ยชอบมากเลยนะคุณธรรมอาหารที่ผ่านมาเนี่ยเราทำผิดพลาดหมดเลยนะคะก็ได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ลูกน่ารักมากๆหนีแล้วกลัวได้ออกทีวีเดี๋ยวจับน้องวิมมาสัมภาษณ์นะคะน้องวิมมากับคุณแม่สนุกมากเลยน่ารักสวีทกันมากเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับน้องวิมนะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนค่ะกับเพื่อนๆเราตลอดสวัสดีค่ะ